วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีแล้วนะครับฟ้าฝนก็ดูเหมือนจะเพราๆเบาลงแต่เมื่อวานในกรุงเทพเนี่ยก็เป็นหย่อมๆนะฮะใช่ค่ะไม่ครอบคลุมทั้ง 100% แต่ว่าบางจุดก็อย่างบ้านผมเนี่ยเมื่อวานไม่มีฝนเลยแต่กลางเมืองเมื่อวานก็ถือว่าหนักพอสมควรครับงานอย่างนั้นก็ต้องระมัดระวังกันหลับเพราะว่าช่วงของสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์ที่ต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการเตรียมตัวทั้งเรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องของการจราจรด้วยก็แล้วกันโดยเฉพาะใครที่ต้องทำงานนะในช่วงเวลาเร่งรีบแบบนี้เดี๋ยวบางครั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยมันสำคัญมากนะคะแต่วันนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการกันนะคะก็มีเรื่องราวดีๆค่ะเป็นมหาบุญมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะก็จะเป็นช่วงของกฐินนะคะที่หลายต่อหลายที่เนี่ยเขาได้รวบรวมกันทั้งปัจจัยนะแล้วก็จะไปตามวัดต่างๆนะซึ่งครั้งนี้นะคะทางวัดแดงประชาราษฎร์ค่ะตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะก็เชิญทุกท่านนะร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทานนะคะซึ่งครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินนะให้คุณสมชายอินทรทูตประธานกรรมการบริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะเพื่อ นำไปทอดถวายณวัดแดงประชาราษฎร์ในวันที่13แล้วก็14พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งนะคะครั้งนี้ทางวัดแดงประชาราษฎร์เองก็ได้มีโครงการในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอยนะคะ700ตารางจาระตารางเมตรนะคะเพื่อส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาให้มารักษาศีลเจริญภาวนารวมไปถึงนะคะท่านไหนที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันเนี่ยก็สามารถที่จะไปร่วมบุญร่วมกันได้นะก็มีกำหนดการอยู่2วันด้วยกันนะใครที่สนใจก็ไปเจอกันได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะก็บอกว่ากฐินทุกๆปีเราก็จะได้เห็นนะทั้งเยาวชนทั้งพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไป รวมตัวกันนะเป็นมหาบุญมหากุศลร่วมกันฉะนั้นปีนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของดวงชะตาอาชีพนะการเงินสุขภาพโชคลาภความรักลัคนาราศีของตัวเองคืออะไรนะหรือแม้กระทั่งในการตรวจสอบชื่อสกุลนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้สิ่งสำคัญอย่าลืมข้อมูลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมท่านไหนเกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยยิ่งส่งมามากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นค่ะอย่างที่เน้นย้ำอยู่เสมอกติกาที่เราพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกิดนะใกล้ๆกับ 2,500 เนี่ยถอยหลังขึ้นไปเนี่ยคนสมัยก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าฟ้ายังไม่สว่างเนี่ยเขาก็ยังยึดถือระบุลงข้อมูลเป็นวันเดิมอยู่นะฉะนั้น SMS เนี่ยเป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับก็ขอความกรุณาให้ใช้กติการ่วมกันใช้วันสากล นะครับยกตัวอย่างอย่างวันเนี้ยพระฤหัสบดีที่8ตุลาเกิดคุณผู้ชมเจ้าของชะตาเจ้าของคำถามส่งข้อมูลเข้ามาถ้าท่านเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่ส่งมาเลยครับว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิดศุกร์ที่9ตุลาคมปี58เวลาเที่ยงคืน9นาทีไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะ SMS ผมสอบทานข้อมูลไม่ได้และอย่างที่มวยบอกใส่เข้ามาเยอะๆถามงานเนี่ยบอกมาเลยฮะว่าอาชีพที่คุณทำเนี่ยทำอะไรอยู่ผลประโยชน์ก็สำหรับในแง่ของการพยากรณ์ครับนะแล้วก็รวมถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่2หมายเลข024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่8ตุลาคม2558จันทรคติการแรม11ค่ำเดือน10ปีมะแม่ครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานทุกอย่างมีเหตุและผลของมันนะครับพูดง่ายวันนี้จะหวังโชคลาภจะรอราชรถมาเกยไม่เกิดแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเตรียมความพร้อมมาดีมีความทุ่มเทจะได้รับความสำเร็จ
ส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ใครที่มีเงินเย็นได้เปรียบนะครับความรักหัวใจวันนี้มีอะไรให้รีบง้อสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ต้องเตรียมความพร้อมเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีครีมส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างนะครับในเรื่องของงานมีโอกาสจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อาจจะเป็นในเรื่องของนโยบายก็ได้นะการปรับโครงสร้างองค์กรนะหน่วยงานพวกนี้ส่วนเงินทองการลงทุนก็เช่นเดียวกันรอบคอบสำคัญสุดอย่าลืมนะครับอะไรที่ให้ผลแบบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงตามสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ยังคงถ้อยทีถ้อยอาศัยสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแต่เป็นในส่วนของงานนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนความรักหัวใจคนโสดวันนี้ต้องบอกว่าจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีเกณฑ์ได้พบปะผู้คนหน้าใหม่ๆมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่รู้สึกว่าพัฒนาต่อกันได้คนมีคู่ความรักวันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนเงินทองวันนี้ขอให้เชื่อตัวเองโดยเฉพาะการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเช่นเดียวกับเรื่องงานวันนี้ต้องบอกว่าสมเหตุสมผลนะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่านะพบปะผู้คนสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าสำหรับคนทำธุรกิจคนทำงานวันนี้ก็เน้นการเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเองได้นะครับเงินทองไม่เด่นนะวันนี้รายจ่ายเยอะกว่ารับเช่นเดียวกับความรักคนมีคู่อย่ามีอัตตาลดทิฐิคนโสดให้สำรวจบุคลิกภาพของตัวเองก่อนสีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมษค่ะหาคนอุปถัมภ์พูดง่ายๆวันนี้กับสีบอลทองครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้นำเสนอนะโครงการใหม่ๆหรือว่าเรื่องราวที่มีความสำคัญเนี่ยกับผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าดีและที่สำคัญคุณต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์เงินทองก็พอจะมีฟลุกครับมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจบรรยากาศดีสมาชิกอยู่กันพร้อมสีถูกชะลอค่ะชาวราศีพฤษภค่ะพฤษภวันนี้โอเคนะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมท้าทายงานการเรียนรู้สิ่งใหม่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งตัวบุคคลอันนี้ในส่วนของงานนะครับแต่เงินทองให้ถือคติที่ว่าช้าๆได้พระเล่มงามไม่เหมาะกับลักษณะการลงทุนที่ต้องแข่งกับเวลาหัวใจให้เปิดใจอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตและก็การลงทุนนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานฝากระวังเรื่องของคำพูดมีโอกาสจะกระทบกระทั่งความรู้สึกของคนรอบข้างมีปัญหาขัดแย้งกันเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่การเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยยะสำคัญมีโอกาสผิดพลาดและที่สำคัญวันนี้กรกฎฝากดูแลสุขภาพแต่หัวใจไม่มีปัญหานะครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะสีชมพูฮะเสริมให้มีสุขภาพพารณามัยที่แข็งแรงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานมองให้ไกลๆเน้นเรื่องของความถี่ความต่อเนื่องแม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์แบบทันท่วงทีก็ขอให้เดินต่อนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนมีโอกาสขยับขยายโดยเฉพาะลาภผลจากผู้ใหญ่หัวใจก็มีโอกาสได้เริ่มนับหนึ่งครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์เน้นความถี่นะเสริมให้มีความวิริยะอุตสาหะกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับหัวใจไม่เด่นนะคนคิดอยากจะมีคู่ต้องชัวร์จริงๆค่อยคิดขยับระวังจะเสียบุคลิกส่วนคนมีคู่อยู่แล้วก็อย่าทำอะไรที่กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์เงินทองก็เช่นเดียวกัน
อย่าดื้อรั้นอย่าพยายามเอาชนะตลาดแต่เรื่องงานยังพอมีก๊อก2ก๊อก3ให้ได้ลุ้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชีวิตไม่ง่ายเลยสักเรื่องนะครับวันนี้งานก็บางอย่างแก้ไม่ได้นะครับความอดทนเท่านั้นที่จะทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นและที่สำคัญวันนี้การเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องออกแรงหรือว่าใช้ฝีมือมากกว่าปกติที่สำคัญวันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุทั้งของตัวเองและของคนรักสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะสุขภาพกายนะฮะสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมถ้ามีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปแต่ถ้าไม่ใช่เตรียมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีครับส่วนเงินทองก็ต้องรู้จักพอเพียงแล้วจะเพียงพอโดยเฉพาะกับสิ่งที่เรามีอยู่อย่าเปรียบเทียบหัวใจวันนี้อย่าให้น้ำหนักมากจนเกินไปสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะให้มีคนอุปถัมภ์หากเกิดปัญหาความผิดพลาดสีบรอนทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังเป็นทรงนั้นทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโดยเฉพาะคนที่มีคู่แข่งขันโดยตรงนะครับส่วนเงินทองก็ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับใครวันนี้เห็นต่างคิดไม่เหมือนแต่เรื่องของหัวใจทายดีครับมีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนไกลสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะวิริยะอุตสาหะสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ